สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะเช็คได้เลยสถานะรับเงิน 5,000 บาทหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันสำหรับพี่น้องหลายคนก็คงได้รับ SMS และเงินเข้าไปแล้วนะคะและพี่น้องบางคนก็ยังไม่ได้รับ SMS ก็สามารถตรวจสอบหน้าเว็บได้นะคะตามมาฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยนะคะว่าตรวจสอบสถานะยังไงและได้ที่ไหนนะคะเช็คได้เลยสถานะรับเงิน 5,000 บาทหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันวันนี้นะคะวันที่8เมษายนแล้วนะคะเป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังทยอยโอนเงินและส่ง SMS หรืออีเมลนะคะไปยังผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะระยะเวลา6เดือนโดยเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะได้เปิดเมนูตรวจสอบสถานะขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาในรายชื่อของตัวเองได้ในขณะนี้นะคะว่าดำเนินการถึงไหนแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสามารถกดที่เมนูตรวจสอบสถานะหลังจากนั้นระบบจะให้กรอกหมายเลขรหัสประจำตัวประชาชน13หลักนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนนะคะและวันเดือนปีเกิดของผู้ลงทะเบียนเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบนะคะก่อนที่ระบบจะแจ้งผลว่าขณะนี้ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานั้นได้ดำเนินการถึงไหนแล้วนะคะทั้งนี้ในวันที่8ถึง10เมษายนจะมีการแจ้งผลผู้ผ่านเกณฑ์ไปทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้โดยแบ่งเป็นวันที่8เมษายนจำนวน 280,000 คนนะคะวันที่9เมษายนจำนวน 753,000 คนนะคะและวันที่10เมษายนจำนวน 644,000 คนค่ะและส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับ SMS ตอบกลับในวันที่9เมษายนเป็นต้นไปว่าไม่ผ่านคุณสมบัติซึ่งไม่สามารถอุทธรณ์ได้นะคะโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะพร้อมกันนี้ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนแต่จะต้องรอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจะส่ง SMS แจ้งรายละเอียดเพื่อขอให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่11ถึง12เมษายน63นี้นะคะนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับผู้ที่ใช้พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนไว้จะสะดวกมากเพราะเงินจะเข้าบัญชีเลยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้นะคะแต่สำหรับประชาชนที่ไม่มีพร้อมเพย์เมื่อได้รับเงินแล้วขอแนะนำให้ใช้การถอนเงินสดจากตู้ ATM หรือเน็ตแบงกิ้งเป็นหลักนะคะอย่าพยายามไปใช้บริการที่สาขาธนาคารเป็นจำนวนมากๆนะคะเพราะอาจจะเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้นะคะสำหรับอีเมลที่ส่งไปถึงผู้ที่ลงทะเบียนที่ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องสามารถไปลงทะเบียนได้อีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะก็มีใจความประมาณนี้นะคะเรื่องแจ้งผลการลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้เราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จตามที่ท่านได้ลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้เราไม่ทิ้งกันโดยมีรายละเอียดดังนี้เป็นวันที่ทำรายการนะคะหมายเลขบัตรประชาชนสถานะการลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์นะคะขอเรียนให้ทราบว่าระบบไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนตามที่ท่านแจ้งไว้ได้เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนที่ท่านระบุไม่ถูกต้องโดยหากท่านมีความประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งหาก
วงเล็บนะคะหากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการยังไม่ครบจำนวนนะคะทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะอีเมลนี้เป็นการแจ้งจากระบบอัตโนมัติกรุณาอย่าตอบกลับขอแสดงความนับถือ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ